สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV พูดถึงตัวเลขที่จะใช้ตัวเลขเม็ดเงินที่จะใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังจากที่น้ำลดเนี่ยครับต้องใช้เงินสูงถึง700,000 ล้านบาทนะครับธนาคารโลกนั้นประเมินว่าไทยนั้นจะต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังน้ำลดกว่า700,000 ล้านบาทนะ 0.7 ในช่วงปีถัดไปหลังจากที่ปีนี้มีการประเมินว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้เพียงแค่1.8% อย่างดีนะฮะนี่เป็นตัวเลขเม็ดเงินที่จะต้องใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจบางส่วนคงจะมาจากการลงทุนจากภาคเอกชนหวังว่าส่วนใหญ่จะมาจากการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ๆหวังว่าส่วนใหญ่จะมาจากเคลมที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆนั้นจะได้จากบริษัทประกันภัยรายใหญ่ๆของต่างประเทศจะได้ไม่ต้องใช้เม็ดเงินที่เป็นเงินของภาษีประชาชนหวังว่าส่วนใหญ่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากงบประมาณของรัฐบาลเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นภาระส่วนใหญ่ในการกู้ประเทศกู้เศรษฐกิจของประเทศหลังวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยจะไปตกอยู่ที่ประชาชนซึ่งเขาก็มีภาระมากเพียงพออยู่แล้วนะครับเพราะนั้นหวังว่าในที่สุดแล้วเม็ดเงินจะมาจากฝั่งเอกชนมาจากต่างชาติบ้างในขณะเดียวกันนะครับฐานะทางการคลังของไทยตอนนี้แข็งแกร่งขนาดไหนก็ไม่เลวนะฮะถ้าคุณไปดูนะครับในภาพรวมตอนนี้ฐานะการคลังของไทยนั้นถือว่าดีกว่าที่หลายคนได้คาดการไว้ถ้าคุณไปดูรัฐบาลเนี่ยมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น129,245 ล้านบาทนะครับซึ่งในเดือนตุลาคมเนี่ยตัวเลขออกมาสูงกว่าเดือนตุลาคมของปีที่แล้วถึง 3.5%ในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีเนี่ยนะฮะมีจำนวนทั้งสิ้น 166,954 ล้านบาทต่ำกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้วถึง 19.5% นะเนื่องจากพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ55ยังไม่มีผลบังคับใช้ทำให้ดุลเกินงบประมาณขาดดุล 37,709 ล้านบาทคราวนี้เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุลประมาณ 153,326 ล้านบาทตอนนี้ก็เลยส่งผลให้รัฐบาลนั้นขาดดุลเงินสดรวม 191,035 ล้านบาททำให้เงินคงคลังตอนนี้อยู่ที่ 330,255 ล้านบาทปัญหาตอนนี้มีอยู่2เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นช้าแต่ว่าในขณะเดียวกันก็หมายความว่ายังมีงบประมาณในส่วนที่เหลือที่จะค่อยๆถูกระบายเข้าไปในระบบเศรษฐกิจได้โดยที่พูดง่ายเรายังมีดุลเงินสดที่เกินอยู่นะฮะเงินคงคลังก็อยู่ระดับที่สูงมากนะ 330,000 กว่าล้านในขณะเดียวกันอีกปัญหาหนึ่งก็คือพรบ.งบประมาณปี55มันยังไม่เสร็จสักทีไม่น่าเชื่อนะฮะไม่รู้ว่าสภาเป็นมัวแต่ไปทำเรื่องอะไรแต่ว่าพอเรามองงบประมาณอันนี้ยังไม่เสร็จสักทีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเร่งรัดให้ออกมาโดยเร็วที่สุดแต่ผมพยายามที่จะสรุปว่าตอนนี้ดุลเงินสดของประเทศนั้นไม่ได้เป็นปัญหาเงินคงคลังก็อยู่ในอัตราที่สูงในขณะเดียวกันเนี่ยในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังน้ำลดเนี่ยเงินบางส่วนเนี่ยก็น่าจะมาจากภาคเอกชนแบงก์พาณิชย์รายใหญ่ก็น่าจะช่วยในการปล่อยสินเชื่อส่วนนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ที่น้ำท่วมหนักที่เสียหายเนี่ยก็น่าจะได้เคลมประกันจากบริษัทประกันใหญ่ๆของอังกฤษของญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้ลดภาระของการใช้เม็ดเงินภาษีประชาชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหลังจากนี้ถ้าเป็นไปอย่างนั้นก็แสดงว่าประเทศไทยสามารถฟื้นนะเศรษฐกิจได้โดยที่ไม่พึ่งพาภาษีประชาชนมากจนเกินไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดูแล้วน่าที่จะพอใจได้ในขณะเดียวกันธนาคารประเทศไทยก็เริ่มที่จะลดดอกเบี้ยทิศทางของอัตราดอกเบี้ยตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงอย่างน้อยในช่วงขาลงประมาณเดือนนี้เดือนหน้าอีก 2-3 เดือนหลังจากเริ่มปี2555ดอกเบี้ยในทิศทางที่เป็นขาลงก็จะช่วยเอื้ออำนวยให้สถาบันการเงินพาณิชย์ต่างๆนั้นมีความต้องการที่จะปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเร็วขึ้นเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยที่ไม่ต้องพึ่งเม็ดเงินภาษีจากประชาชนมากจนเกินไปนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีจนในสุดแล้วทำให้ในปีหน้าเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวได้โดยที่ไม่ต้องมีมาตรการในการกระจายรายได้สู่กระเป๋าประชาชนที่ใช้เงินจากภาษีประชาชนแบบที่หลายๆรัฐบาลชอบทำนโยบายประชานิยมในลักษณะนั้นเนี่ยจะไม่จำเป็นมากสักเท่าไหร่ถ้าเกิดภาคเอกชนสามารถฟื้นเศรษฐกิจได้เอง
ถึงเวลาของช่วง Daily Cover เริ่มกันที่ Nation Weekend นะครับ Nation Weekend เป็นภาพหน้าปกของคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะครับคุณมาริกาบุญมีตระกูลได้พูดในสิ่งที่เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันเยอะเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะช่วยลดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่พาดพิงสถาบันทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นในกรณีของYouTube นะหรือ Facebook เป็นสิ่งที่คุณมาริกาเสนอแล้วก็มีกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงข้อเสนอของคุณมาริกาวันนี้ Nation ก็เอามาขึ้นหน้าปกในฉบับสุดสัปดาห์ของเขาแต่อีกเรื่องนึงที่ Nation นั้นเขียนถึงก็คือคดี SMS อากงนะฮะคุณอัมพลที่ส่ง SMS 4ครั้งโดนจำคุก20ปีซึ่งกระแสในสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อเดียวที่ยังพึ่งได้นะเวลานี้นอกเหนือไปจากมติชนแล้วก็โลกวันนี้เนี่ยสื่อออนไลน์เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างไร้ปราณีแล้วก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเกินไปนะอันนี้มันเกินไปผมไม่รู้ว่า Nation เขียนอย่างไรเกี่ยวกับคดีอากงนะครับก็น่าลองอ่านดูข้างในพูดถึงคดีอากงเนี่ยนะฮะอย่าเพิ่งไปถึงมติชนนะครับจะขอชี้อะไรให้เห็นนิดหนึ่งถ้าคุณดูในสื่อกระแสหลักในเล่มฉบับต่างๆนะมันปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงสุดสัปดาห์หนึ่งที่ผ่านมาเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกเรื่องของการลงโทษประชาชนแบบที่เกินไปแบบที่ไม่เป็นธรรมโดยการใช้มาตรา112แต่ว่าหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เล่นประเด็นนี้นะฮะยกเว้นโลกวันนี้ยกเว้นโลกวันนี้ซึ่งเขาให้เรื่องนี้เต็มๆมันมีวิธีหนีข่าวได้เยอะนะฮะวิธีหนีข่าวได้ง่ายๆที่สุดก็คือไปต่างประเทศผมยกตัวอย่างนะฮะผมจะหยิบให้ดูไม่ได้ว่าอะไรนะฮะผมเข้าใจว่าหนังสือพิมพ์หลายฉบับหนีข่าวนี้ต้องกับ Post The Nation ยกตัวอย่างหนีไปต่างประเทศเลย Hillary Clinton ไปพม่าสำคัญไหมสำคัญมากฮะเป็นการเปิดให้พม่านั้นเป็นประเทศที่อยู่ในประชาคมโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดประเทศไปกว่า56ปีดีใจด้วยกับพม่าดีใจมากสำหรับสหรัฐนะฮะเข้าไปลงทุนอยากจะเป็นเหมือนจีนของพม่าจีนญี่ปุ่นก็ไปลงทุนมาตั้งนานแล้วอันนี้ก็สำคัญแต่ว่าหนีไปข่าวต่างประเทศแล้วก็ไม่เล่นเรื่องในประเทศที่สำคัญกว่าอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบสื่อภาษาอังกฤษถ้าภาษาไทยง่ายๆฮะก็ไปประเด็นเรื่องเสื้อแดงจตุพรพรหมพันธ์กกต.กกต.กลัวจตุพรนะฮะประเด็นแบบสื่อที่เป็นแบบเมนสตรีมนะฮะหลากสีหัวสีเนี่ยคนชอบอ่านชาวบ้านชอบอ่านก็เล่นเรื่องนักการเมืองเล่นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเล่นเรื่องโจรปล้นบ้านปลัดง่ายๆไงฮะสาระอยู่ที่เรื่องของมากสุดถึง28ล้านปปช.พังอ่ะเงินผ่านบัญชีปลัดไทยรัฐมีบอกม็อบรื้อเจอต้านวิทย์ปะทะผมดูคมชัดลึกฮะตำรวจพรึบไล่ล่าโก้แล้วก็มีท่านวรชิรเมธีได้รับรางวัลทรงเกียรติมูลนิธิสันติภาพกุชชี่เรื่องท่านวรได้รับรางวัลเรื่องไล่ล่าโก้แทบจะไม่มีความสำคัญเลยเทียบกับเรื่องของคดีอากงไม่มีความสำคัญเลยแล้วถามว่าคดีอากงถ้าลงหน้าหนึ่งขายได้ไหมโอ้ขายได้ยิ่งกว่าเรื่องท่านวอได้รับรางวัลขายได้ยิ่งกว่าเรื่องของไล่ล่าโก้ไล่ล่าอากงนี่น่าสนใจกว่าไล่ล่าโก้เพราะฉะนั้นมันมีวิธีหนีข่าวได้เยอะนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเอาล่ะไปดูมติชนกันนะฮะมติชนฉบับสุดสัปดาห์เป็นภาพของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกนะฮะนะฮะเดี๋ยวผมจะชูให้ดูนิดนึงแล้วกันนะฮะมาได้ชมฉบับสุดสัปดาห์ประชาพรมนอกเสือซ่อนเล็บโปรดฟังอีกครั้งอย่าแย่เสือหลับนะฮะผลงานของท่านพลตำรวจประชาในการชี้แจงหลังถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นก็ถือว่าไม่ด้อยกว่าใครเหมือนกันเป็นนักการเมืองที่หลายคนไม่ได้คิดว่าเป็นนักการเมืองจากมติชนไปดูสยามรัฐนะครับสยามรัฐนั้นอัญเชิญเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้นะครับ
ปราดแห่งน้ำนะครับหนังสือพิมพ์สยามรัฐในช่วงสุดสัปดาห์แน่นอนนะครับก็จะมีงานเฉลิมฉลอง84พรรษานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะฮะที่แถวบริเวณท้องสนามหลวงถนนพระราชดำเนินถนนราชดำเนินนะฮะแถวใกล้ๆวัดพระแก้วนะครับจะมีการฉายเป็น 3D นะครับซึ่งก็ไปร่วมกันได้นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในช่วงต่อไปพูดถึงโลกวันนี้นิดนึงนะฮะโลกวันนี้วันศุกร์นะครับต้องขอขอบคุณหนังสือพิมพ์โลกวันนี้เขาส่งฉบับนี้มาให้ผมเป็นฉบับเล็กซึ่งตอนนี้วางขายแล้วนะฮะแล้วดีมากเพราะว่าเขาทำสอดคล้องกับคอนเซปต์ที่จะสามารถเสนอข้อมูลข่าวสารพร้อมรูปแบบมีอรรถรสในการอ่านหนังสือพิมพ์แบบที่พิมพ์บนกระดาษเพื่อให้อ่านสะดวกบน iPad iPhone นะฮะ Samsung Galaxy แล้วแต่คุณจะอ่านที่ไหนแต่ว่าเขาทำเป็นฉบับเล็กอันนี้แล้วก็อ่านสะดวกเป็นรูปแบบใหม่นะฮะแบบ A4 จำนวนหน้า48หน้าผมอ่านแล้วผมชอบมากนะครับข้อมูลครบถ้วนโลกวันนี้นะครับโลกวันนี้วันศุกร์พูดถึงเรื่องของยกฟ้องนปช.ปล้นห้างยกฟ้องนปช.ปล้นห้างพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Doseท่านผู้ชมที่ต้องการมีส่วนร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมนี้นะครับสามารถไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นะครับซึ่งถ้าตามกำหนดการคือเวลา 10:30 นในวันจันทร์ที่5ธันวาคมนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคมณมุกเด็ดพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งรัฐบาลจะตั้งติดตั้งจอโทรทัศน์ไว้ตลอดทั้งเส้นทางที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับเพื่อประชาชนจะได้เฝ้ารับเสด็จตลอดสองข้างทางมีโอกาสชื่นชมพระบารมีตั้งแต่เสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราชจนถึงพระบรมมหาราชวังพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมตลอดจนเสด็จกลับนะฮะผมคิดว่าช่วงนั้นคงจะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไปดูด้วยตนเองเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่บางทีคุณสามารถมีโอกาสเล่าให้ลูกให้หลานได้ฟังได้นะครับยิ่งใหญ่มากจริงแค่ผมไปแถวถนนราชดำเนินในช่วง 2-3 วันนี้ที่เขาเริ่มติดไฟเนี่ยช่วงหัวค่ำนั้นงดงามมากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ผมเชื่อว่าในวันที่5ธันวาคมน่าจะยิ่งกว่านี้แน่นอนนอกเหนือไปจากนั้นนะครับสำนักพระราชวังร่วมมือกับรัฐบาลจัดกิจกรรมแสดงต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 3-9 ธันวาคมเนี่ยนะฮะเต็มๆเลยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่9ธันวาคมเนี่ย7วันเนี่ยเขาจะมีการแสดงแสงเสียงและสื่อผสมวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์84พรรษามหาราชาอันนี้จัดขึ้นที่เวทีใหญ่ที่ท้องสนามหลวงซึ่งอันนี้จะอยู่ในฝั่งของพระบรมมหาราชวังนะวันละ1รอบที่ท้องสนามหลวงทุ่ม1ถึง2ทุ่มครึ่งความยาว90นาทีอันนี้ก็จะมีนักแสดงกว่า150คนบนเวทีขนาด60เมตรจัดทำอย่างยิ่งใหญ่เสร็จแล้วก็จะมีในส่วนที่จะจัดทำเป็น 3D Illusion Life Wall นะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะทำมีตั้งชื่อภาพยนตร์พาโนรามาสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติตั้งชื่อว่า84ปีแห่งความเรืองรองของกรุงรัตนโกสินทร์เขาจะมีการแสดงประกอบตลอดแนวกำแพงของพระบรมมหาราชวังความยาว200เมตรบริเวณด้านถนนหน้าพระลานนะครับอันนี้ตั้งแต่ช่วงถนนด้านศาลหลักเมืองถึงประตูวิเศษชัยศรีผมได้มีโอกาสไปชมที่เขาจัดเป็น 3D ย้อนกลับไป 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอันนี้เขาทำน่าจะยิ่งใหญ่กว่าครั้งนั้นอีกซึ่งครั้งนั้นก็ถือว่าสุดๆแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเลือกชมกันได้นะก็แล้วก็ในวันที่5นะครับรับเสด็จได้ซึ่งน่าจะออกมาดูอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคมถึงเวลาของช่วง Global Voices
เรื่องราวของเฮอร์เมนเคนเป็นเรื่องราวของสื่อและเกมการเมืองในสหรัฐที่ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาผมก็นั่งคิดอยู่ตลอดว่าเวลาคุณจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยหรือลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเวลาคุณถูกโจมตีด้วยเกมการเมืองที่เทียบเท่าเป็นการชกใต้เข็มขัดเป็นการดิสเครดิตกันเป็นการจ้างคนให้ออกมากล่าวหาโน่นกล่าวหานี่ในกรณีของเฮอร์เมนเคนคือให้ผู้หญิงออกมากล่าวหาว่าเฮอร์เมนเคนเคยไป sexually harass หรือล่วงละเมิดทางเพศสุภาพสตรีพอคนแรกกระแสไม่แรงพอก็จ้างออกมาคนที่2จ้างออกมาคนที่3จ้างออกมาคนที่4จ้างออกมาคนที่5เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆเฮอร์เมนเคนก็พยายามที่จะปฏิเสธแต่ในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีคนออกมากล่าวหามากๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยสื่อก็ให้ความสำคัญพอสื่อให้ความสำคัญในที่สุดแล้วเรตติ้งของเคนก็ตกจนมาถึงทุกวันนี้เฮอร์เมนเคนก็คงจะไม่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันถึงแม้ว่าผู้หญิงทุกคนที่ออกมากล่าวหาเขาอาจจะโกหกทั้งหมดเลยก็ได้อาจจะเป็นการโกหกทั้งเพผู้หญิงทุกคนที่ออกมากล่าวหาว่าเฮอร์เมนเคนนั้นไปล่วงละเมิดทางเพศไป sexually harass เขาแต่ว่าเกมการเมืองในสหรัฐก็คือสื่อก็เล่นตามข่าวพวกนี้ให้การกล่าวหาเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นการกล่าวหาโดยเท็จล้วนๆก็มีผลทางการเมืองทำให้คนนั้นนิยมคุณน้อยลงนะฮะมันความโหดร้ายในเกมการเมืองในการชกใต้เข็มขัดด้วยวิธีการใส่ร้ายป้ายสีหรือ discredit เนี่ยในอเมริกาก็ไม่ได้ดีไปกว่าในเมืองไทยในอเมริกาก็จะใช้เรื่องศาสนาเรื่องเซ็กส์นะฮะในเมืองไทยก็จะใช้เรื่องหมิ่นสถาบันเรื่องทุจริตคอร์รัปชันหลายเรื่องก็แต่งขึ้นมาเพื่อ discredit อีกฝ่ายทั้งที่เป็นเรื่องราวที่ผู้ที่กล่าวหาก็รู้อยู่ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ทำอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์การเล่นการเมืองที่โหดร้ายนะฮะแล้วก็ทุกๆประเทศก็เหมือนกันแต่ว่าประเด็นเนี่ยจะแตกต่างแค่นั้นแหละในประเทศหนึ่งไปถึงอีกประเทศหนึ่งประเด็นจะแตกต่างกันแต่ว่าความรุนแรงของการเมืองเนี่ยพอๆกันพักกันสักครู่กับช่วงหน้ากลับมาอีกหลายประเด็นนะครับในรายการ The Daily Dose ทุกวันนี้ที่สหรัฐอเมริกาเลิกทาสมาได้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามีประธานาธิบดีที่มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการปลดปล่อยให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่ได้ถูกขังให้เป็นนักโทษในบ้านของคนคนอื่นให้ถูกบังคับให้เป็นคนใช้โดยที่ไม่ได้รับค่าจ้างมีผู้พิพากษาที่มีหัวก้าวหน้าตัดสินคดีในศาลฎีกาของสหรัฐแล้วบอกว่ากฎหมายบางกฎหมายมันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่จะให้สิทธิ์ของประชาชนนั้นมีความเท่าเทียมกันไม่ให้ใครเป็นเจ้าของใครเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยจะอภิวัตตนเองจากระบอบเผด็จการครึ่งใบประชาธิปไตยกึ่งใบเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบและถาวรเนี่ยเราต้องมีองค์คณะผู้พิพากษาที่มีหัวก้าวหน้าถ้าไม่มีผู้พิพากษาที่มีหัวก้าวหน้าในศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลอาญาทั่วไปและศาลต่างๆอื่นทั้งหมดเนี่ยในที่สุดการอภิวัตให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแบบถาวรเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเดลิโคดวันนี้บอกว่าคำพิพากษาของศาลจะเป็นบทเรียนให้กับนักการเมืองคุณศรีสุบรรณจันยาคือมันควรจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคำพิพากษาของศาลควรจะเป็นบทเรียนให้กับนักการเมืองปัญหาคือว่ามันดันเป็นบทเรียนให้กับนักการเมืองไงฮะแต่บังเอิญเป็นบทเรียนที่ผิดแล้วก็ไม่ได้อยู่บนวิธีการตัดสินที่สังคมโลกนั้นยอมรับนั่นแหละเป็นปัญหามันควรจะเป็นบทเรียนแต่มันดันเป็นบทเรียนที่ผิดDaily Pic ในวันนี้ให้เห็นภาพในอียิปต์นิดนึงนะครับยังดูเหมือนเป็นกรงของมนุษย์เลยคือตอนนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วกองทัพของอียิปต์เนี่ยต้องตั้งกำแพงขึ้นมากั้นไม่ให้ประชาชนเข้าไปยึด
ที่ทำการของรัฐอย่างเช่นที่ทำการของกระทรวงมหาดไทยที่คุณเห็นในนี้เนี่ยนะฮะทหารก็ตั้งกำแพงขึ้นมาไม่ให้คนเข้าไปยึดภาพแล้วดูเหมือนจากหนังฮอลลีวูดแบบโลกแตกแล้วแล้วมีสงครามกลางเมืองสงครามโลกอียิปต์นั้นกลายเป็นกรงของมนุษย์คนอียิปต์ออกมาชุมนุมถึงเวลามีการเลือกตั้งคนชุมนุมก็ยังไม่พอใจเพราะว่าฝ่ายที่ชนะการเลือกตั้งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ออกมาชุมนุมเลยพรรคซาลาฟีพรรคที่เน้นการนำศาสนาอิสลามนำคำสอนของคัมภีร์อัลกุรอานมาแปลเป็นยติกฎหมายใช้กฎหมายชารีอะห์ลอในแบบที่เข้มงวดเคร่งครัดจนเกินไปซาลาฟีชนะการเลือกตั้ง 20% ในสภามุสลิมบราเธอร์ฮูดชนะการเลือกตั้ง 40% ของคะแนนเสียงในสภาทั้งหมดกลุ่มพวกนี้ไม่ได้เป็นกลุ่มที่สะท้อนถึงความต้องการของนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมในอียิปต์เลยนักศึกษาที่ออกมาชุมนุมในอียิปต์กลายเป็นเพียงนักโทษที่อยู่ในกรงซึ่งถึงเวลาเขาก็จะไม่ได้การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยที่มันดีกว่ามุบารักเขาแค่จะได้เผด็จการศาสนาแทนที่จะได้เผด็จการตระกูลอียิปต์วันนี้แทนที่จะค่อยๆกลายมาเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบที่ประชาชนออกมาเรียกร้องในช่วง1ปีที่ผ่านมากำลังจะเปลี่ยนถ้าเกิดเป็นมุสลิมบราเธอร์ฮูดจริงและเป็นซาลาฟีจริงจะเปลี่ยนจากเผด็จการตระกูลมุบารักมาเป็นเผด็จการศาสนาอิงกับศาสนาอิสลามใช้คำสอนมาแปลเป็นกฎหมายและเสร็จแล้วถึงเวลาเมื่อเวลาผ่านไปสักพักกลุ่มเดิมๆก็จะบริหารประเทศไม่ต้องมีการเลือกตั้งเลือกตั้งกันไปกลุ่มเดิมๆก็จะชนะขึ้นมานี่คือความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือมันไม่ง่ายในการก้าวสู่ประชาธิปไตยอย่างถาวรนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันจันทร์นะครับอย่าลืมติดตาม Intelligence วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ